ถ้าโมดิฟายเต็มที่เลยจะสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงเท่าไหร่200-250อ่ะสวัสดีครับผมบก S ครับพบเจอกันเช่นเคยครับและแน่นอนครับวันนี้คืออีก1กระแสสำหรับรถสกูตเตอร์บล็อกใหญ่บอกเลยว่าบล็อก300อัพซึ่งวันนี้ครับเราจะพามาพบกับผู้เชี่ยวชาญชำนาญด้านเครื่องยนต์เลยใครล่ะใครอ่ะกีใครอ่ะเดิมพันล่าสุดเงินรางวัลเออ7หลักใช่แน่นอนครับเขาคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสำหรับช่างอั๋นสระบุรีนะครับคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับล่าสุดอยากรู้ทำไมถึงกระโดดข้ามสายพันธุ์มาก็ด้วยกระแสด้วยครับกระแสของตัวเนี่ยฟอร์ซ่ากระแสมาแล้วก็การขับขี่เข้าโค้งก็โค้งระบบเบรกก็โอเคค่อนข้างที่โอเคก็เลยคือสถานเดิมก็โอเคแล้วโอเคแล้วครับใช่ใช่เอ็กแม็กก็เยอะฟอร์ซ่าก็เยอะฟอร์ซ่ากำลังมาก็กำลังเริ่มทยอยมาตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ให้ลูกค้าเอารถมาแต่ก็มีรอทำอยู่ประมาณหลายคันอยู่เป็น10คันอยู่คืออย่างช่างอัดเนี่ยสามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยไหมหรือว่าต้องโทรนัดต้องโทรนัดจองคิวก่อนนี่ขนาดต้องโทรนัดจองคิวคือจะจัดระบบใหม่จองคิวพอถึงคิวค่อยรถเข้ามาจอดไม่ต้องเอารถมาจอดเพื่อไม่อยากให้ลูกค้าไม่อยากให้รถลูกค้ามาจอดนานแล้วก็จะโทรถามว่าทำไมรถเสร็จช้าจังอะไรอย่างนี้ใช่ก็ทำแบบตามคิวไปจะวางระบบใหม่คือจะไม่เอารถมาจอดคาแล้วอย่างสเปคแต่ละคันอ่ะใช้เวลานานไหมในการปรับแต่งโมดิฟายอย่างฟอร์ซ่าอัพลูก80 85เนี้ยก็ประมาณ 3-4 วันไม่เกินอาทิตย์นึงเสร็จอุ้ยใช่ไม่เกินอาทิตย์นึงนี่คือขี่ได้เลยคือพร้อมซัดเลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไล่ข้างโอเพ่นไล่ข้างใส่แคมอะไรอย่างเงี้ยก็วันเดียวรอรับได้เลยแต่ต้องนัดวันก่อนนัดก่อนนัดไปเข้ามาใช่นัดกันเข้ามาช่างว่างไหมช่างออกทริปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าใจก็ดูก่อนว่าเรายังไม่เคยจับรุ่นนี้มาเลยเราใช้รุ่นก่อนหน้านี้แข่งแอคแม็กมาเอ็กแม็กมาทำเอ็กแม็กมาก็ค่อนข้างที่แบบเยอะมากเร็วแรงแรงด้วยถูกว่าได้แชมป์มาด้วยก็ดีกีรางวัลใหญ่ใช่แชมป์เปี้ยนเลยรายการใหญ่แล้วถามหน่อยเถอะอยู่ๆมากระโดดอันเนี้ยซึ่งเป็นคนละเขาเรียกว่าคนละสายพันธุ์เลยใช่คนละสายพันธุ์แต่พอมาลองทำดูปุ๊บก็มันระบบมันจะเครื่องยนต์เนี่ยจะคล้ายๆกับ PCX เลยไม่แบบหลักการการโมดิฟายเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยจากตัว300คนละอย่างเลยจะมาแต่รุ่นน้องเหมือนรุ่นน้อง Honda กับ Honda ใช่ซึ่งช่างก็มีประสบการณ์ก็พอมีอยู่พอในรุ่นคนเล็กอยู่แล้วได้ชั้นอยู่แล้วก็ยากไหมแรกๆมาจับปวดหัวไหมไม่ยากเลยมีออกเอาหรือไงก็ออกก็ไล่วันเดียวอ่ะผมไล่วันเดียวประกอบคันแรกคือผมทำคันแรกคือลูก85เลยนะประกอบวันเดียวรถเบิร์ดวันว่างโอ้โหก็คือนี่เลยรถที่เอาไปคันนากันคันนี้ป่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าคันนั้นทำอะไรบ้างถามนิดนึงไงทำไมคันแรกทำไมไม่รถตัวเองทำอ่ะรถตัวเองยังไม่มีตังค์ซื้อเอาง่ายๆเลยถ้ามีตังค์ซื้อคันแรกเลยซื้อมาทำก่อนเลยหรือว่ากำลังข้างใจว่ารถจะแลรถคันนี้กระแสจะมาไหมหรือเปล่ากระแสอยู่ใช่แล้วทุกวันนี้มีรถของตัวเองยังตอนนี้ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีตังค์ใช่ยังไม่มีตังค์รอแบบรอสปอนหน่อยสปอนอยู่ผมว่าก็ต้องขอผู้ใหญ่ใจดีขอผู้ใหญ่ใจดีครับแล้วถามหน่อยตัวนี้จริงๆแล้ว350ที่เขาออกมาฟอร์ซ่าตอนแรกๆคือแนวเรียบหรูหน้าแนวเรียบหรูรถทัวริ่งสำหรับคนที่มีอายุเยอะหน่อยครับเที่ยวต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้พอจริงๆก็ไม่อยู่ในตอนนี้ไม่อยู่ในสายแดกเลยอ่ะใช่ไม่อยู่ในสายแดกอยู่แล้วครับแล้ว350ยิ่งออปชั่นเขาให้มาทั้งระบบใช่ระบบไฮโซมากชิลล์ชิลล์มากประดับใช่ใช่คือระบบมาแว้นอยู่ๆก็มาทรงเนี้ยมาโหลดเตี้ยปุ๊บปาดบอกก็กลายเป็นทรงแบบซัมซิ่งไปเลยวัยรุ่นชอบซึ่งตอนแรกพี่เอ็มเห็นแล้วบอกว่าอะไรแกว่าจะแต่งยังไงวะให้วัยรุ่นชอบตอนนั้นที่ผมไปดูที่งานเปิดตัวหน้ามอเตอร์โชว์ก็ยังคิดอยู่จะสั่งแต่งแนวไหนเนี่ยมันถึงจะแบบว่าออกมาซิ่งหน่อยจะมาบอกว่าจะมาเปล่าเพราะทรงดูรถแล้วมันแบบสูงๆทื่อๆยังไงก็จนกระทั่งได้เห็นข้อมูลของเครื่องยนต์ที่การปรับเปลี่ยนจากเวอร์ชั่นตัว300ใช่ครับผมเปิดปรับเยอะอยู่นะปรับเยอะคือตอน300เนี่ยผมเคยลองทำแล้วตอน300เนี่ยคือว่าโมดิฟายยากเป็นตัวเนี้ยคือเหมือนพวกระบบเครื่องยนต์เขาปรับมาใหม่มีบันลงบันล้านมามีบันล้านเข้าเหวี่ยงมามีอะไรมาก็โมดิฟายได้ง่ายขึ้นสำหรับเครื่องยนต์บล็อกใหม่สเปรย์เจ็ตหัวฉีดอ๋อดีเลยครับไอตัวที่ว่าฉีดใต้กระโปรงลูกคือยาวแล้วก็แรงดันเยอะคืออะไรมันช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของลูกสูบติดสมมติว่ารถน้ำมันเครื่องขาดครับผมโอกาสลูกที่ยังติดอ่ะก็คือมีน้อยเพราะสเปรย์เจ็ตเนี่ยมันจะฉีดไปที่ใต้กระโปรงลูกแบบมันใกล้มากคือมันเป็นแบบท่อออกมาฉีดเลยแต่ถ้ารุ่นอื่นอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นท่ออย่างนี้อาจจะแบบลูกสูบชอบติดข้างบน
ส่วนใหญ่นะรุ่นอื่นอันนี้คือแบบรันอินอ่ะประกอบเครื่องรันอินแค่ประมาณ50โลอ่ะก็คือซัดได้เลยลูกไม่ติดแต่น้ำมันเครื่องก็ต้องแบบใช้เบอร์ที่มันแบบเหมาะสมกับเครื่องยนต์ด้วยแล้วในส่วนของระบบ ESP ก็ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรนะบางคนเขาก็ออกเอาออกไม่เอาออกก็ลองทั้งสองแบบก็ไม่ได้มีผลอะไรเอาออกเร็วขึ้นไหมหรือไม่ออกเร็วขึ้นไหมหรือไม่มีอะไรเลยไม่มีผลผมว่าเก็บไว้ก็ดีครับแต่ละแต่นะแล้วแต่บางคนแต่ส่วนใหญ่เขาจะตัดออกไปผมก็สูตรใครสูตรมันสูตรใครสูตรมันแต่ผมก็ลองดูก็ยังไม่ได้แบบมีผลอะไรชัดเจนว่าเอาออกมันจะมีผลเสียแต่ใส่บางคนเขาสายทัวริ่งเนี้ยเขาชอบแบบระบบครบๆหน่อยใช่ครับไอ้วันนี้แล้วส่วนมากแบบที่มาทำเนี่ยตัว350เนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นคนอายุสายกลุ่มวัยรุ่นวัยแบบกลางคนหรือคนมีอายุเยอะหน่อยขับรถท่องเที่ยวก็มีมากันแล้วแต่เขาจะทำแบบไม่เหมือนกันคือการมวยไฟลูกใหญ่เองอาทิตย์อย่างรถพี่เบิร์ตครับ85สามารถขี่ออกทริปอะไรต่างจังหวัดได้ไหมสามารถขี่ออกได้ครับแต่ระยะการเซอร์วิสเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงคือหมายความว่าถ้าทำรถลูกใหญ่อาจจะต้องประมาณสัก 4,000 โล 5,000 โลอาจจะต้องมาเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ลูกแหวนอะไรอย่างเงี้ยใช่เซอร์วิสหน่อยแต่ถ้าสายแบบลูกเล็กลงมา80ก็อาจจะระยะสัก 10,000 โลยาวหน่อยใช่เมนเทนแนนซ์ก็เหมือนถ้ารถเดิมๆก็มันก็ต้องมีระยะของมันแต่คือลูกใหญ่ลูกเล็กก็ออกคลิปได้ออกคลิปได้เหนียวออกคลิปได้อยู่ที่อุปกรณ์เราด้วยที่เราใช้แล้วในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยมันโมยากไหมโมยากไหมถ้าคนเป็นมีพื้นฐานอยู่แล้วนะผมว่าไม่ยากก็เหมือนที่ช่างได้กล่าวมาเมื่อกี้คือใช่มันสเปคมันค่อนข้างไม่เกี่ยวกับตัวเราถ้าช่างเนี่ยแล้วไม่เคยช่างคนไหนที่ยังไม่เคยทำตัวเนี้ยถ้าเคยทำ PCX มาก่อนหรือเครื่อง PCX มาก่อนมันก็จะคล้ายๆกันเลยซึ่งเดิมๆเนี่ยออกต้นกลางปลายพูดถึงมันก็ดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วนะใช่ก็ลองขี่คือรถเดิมๆก็ไม่ว่านะเดิมๆยกล้อได้อะเดิมๆยกล้อได้เคยขับเดิมๆมั้ยเคยขับครับวิ่งเท่าไหร่เดิมๆวิ่ง160ระยะอาจจะยาวหน่อยประมาณสัก2โล3โล2โลก็คือ160ได้อยู่แล้วได้อยู่อ๋อคือแล้วในการ modify สเต็ปเบื้องต้นอ่ะ modify สมมติสเต็ปไล่ข้าง1กิโล160ย่นระยะย่นระยะลงแต่ตัวไม้เท่าเดิมใช่ตัวไม้ความเร็วท้ายจะเท่าเดิมแต่ย่นระยะลงมาสมมติเดิม2โลนะไล่ข้างโอเพ่นใส่แคมไปอาจจะมันไล่ข้างไล่ข้างก่อนดีกว่าไล่ข้างใส่ท่ออาจจะมาสักโลนิดไล่ข้างโอเพ่นอาจจะมาสักโลนึงใส่แคมขึ้นไปอาจจะ800เมตรย่นระยะลงมาเรื่อยๆสเต็ปเบื้องต้นใช้งบประมาณเท่าไหร่สเต็ปเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นชุดชามอย่างเดียวนะชุดชามกับเม็ดก็เริ่มต้นแค่ 3,000 บาท 3,000 บาทระยะนี่หายไปเป็นก็เยอะอยู่ใช่ครับครึ่งโลคือได้อัตราเร่งได้แบบทั้งความเร็วท้ายด้วยก็คือต้นกลางต้นกลางมาดีกว่าเดิมแน่นอนใช่ครับแล้วถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็เป็นชุดโอเพ่นก็จะมีชุดชาเม็ดเฟืองท้ายลิ้นเร่งหัวฉีดท่อกรองอากาศเป็นสแตนเลสเยอะนะชุดนั้นก็อยู่หนึ่งหมื่นบาทเป็นท่อกรองไม่เกี่ยวท่อไอเสียไม่เกี่ยวท่อไอเสียแล้วท่อไอเสียเป็นท่ออะไรท่อไอเสียก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้แล้วแต่ใช่แล้วแต่ว่าเราก็มีให้เลือกทั้งเริ่มต้นที่ปลายอาคาปลายสีดำอย่างเงี้ยไม่ไทเทเนียมก็ประมาณ 12,000 อ่ามีทั้งสแตนเลสใช่ไทเทเนียมก็ประมาณ 10,000-18,000 แล้วแต่ก็มีหลายท่อสร้างก็ได้ได้ครับคิดว่ามีเท่าไหร่ใช่เป็นท่อเดิมผ่าคอเดินคออะไรก็ได้เหมือนกันแล้วในส่วนของชักอันเนี่ยสำหรับรุ่นเนี้ยเคยทำลูกใหญ่สุดขนาดไหนตอนนี้ทำใหญ่สุดแค่ลูก85ใช่แต่ก็มีโปรเจกต์กำลังทำลูก87อยู่เคยทำชักรถพวกนี้ไหมยังไม่เคยครับยังไม่คือทุกวันนี้บอกเลยว่าชักยังไม่ได้แตะเลยใช่ครับยังเป็นร่างเดิมใช่ยังเป็นร่างเดิมอยู่เน้นท่อนบนอย่างเดียวใช่ครับตอนนี้เราก็หาท่อนบนหาแบบข้อมูลท่อนบนก่อนเอาท่อนบนให้มันแบบสุดๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขยับตรงๆเลยดีกว่าเขาบอกว่าสระบุรีอ่ะ200 GPS จริงไหมตอนนี้คือ200อ่ะอาจจะได้อยู่แต่อาจจะใช้ระยะไกลนิดนึงคำว่านิดแค่ไหนก็ประมาณสัก2โลประมาณนี้คือ200 2โลใช่ครับตอนนี้ก็กำลังจะขยับกำลังหาข้อมูลที่ขยับให้รถมันกระชับให้มันสั้นกว่าเดิมให้ระยะความเร็วท้ายเท่าเดิมผมมั่นใจหลายๆคนสงสัยเป็น200แบบใสๆหรือ200แบบตุกติกคือมีรถลากไหมมีรถไม่มีไม่มีครับอาจจะแบบวิ่งถนนที่มันมีรถที่แบบสายยาวๆแล้วมันต้องมีรถวิ่งอยู่แล้วตอนนี้กระแสของ350 GPS ต้องมี200ใช่และ200คันนี้มันมี200มันมีหลายอย่างใช่ครับ200แบบขี่ออกทริปอะไรอย่างนั้นก็คือมันได้แล้วลูกได้อยู่แล้วของเราใส่แดกอ่ะใช่คือถ้าเกิดจอดออกวัดกันแบบจอดสตาร์ท0เมตรกี่เมตรระยะเท่าไหร่อะไรอย่างนี้และช่างคิดว่าในส่วนของบล็อกเครื่องยนต์รุ่นนี้จะสามถ้าโมดิฟายเต็มที่เลยจะสามารถทำความเร็วสูงสุดถึงเท่าไหร่200 250น่าจะได้อยู่อะไรนะ250ลูกอะไรไท
าคิดว่า250 250น่าจะเป็นลูกประมาณลูก89 90แล้วก็อาจจะเป็นชักเพิ่มระยะชักขึ้นมาประมาณสัก5มิลขอนิดนึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับกับเครื่องยนต์350ซีซีท็อปสปีดผมว่าได้นะ250ไม่น่ายากเพราะตอนนี้ทำแค่ชุดลูกอย่างเดียวเนี่ยแค่ลูกสูบอย่างเดียวท่อนล่างเดิมลูก85มิลซีซีแค่ประมาณ400ซีซีเองนะยังวิ่งได้200400ซีซีนะถ้าขยับไปเป็นสัก450หรือ480ซีซีเกือบ500ซีซีเนี่ยผมว่าน่าจะไม่น่ายากเราไม่มโนไม่ได้มโนเราเอาตัวเลขมาอ้างอิงตัวเลขมาอ้างอิงเพราะว่าเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้ทำแค่ลูก85อย่างเดียววัดซีซีแล้วได้แค่400ซีซีเพิ่มจากเดิมแค่50ซีซีไอ้250เนี่ยยังเป็นน้ำมันน้ำมัน E85 ยังไม่ถึงขั้นผสมในโตยังมีคนทำยังในโตผมว่าน่าจะมีนะแต่เขาอาจจะไม่บอกใช่ก็ยังในกระแสตามอยู่ยังไม่เห็นผมว่าต้องมีสายพี่เลนอ่ะมีแล้วไอสายพี่เลนนี่มันน่าจะอยู่แถว8ริ้วอ่ะผมว่ามีใครหรอไอระบบในโตเนี่ยใช่ครับต้องยกให้เขาครับระบบในโตต้องสายพี่เลนผมไม่ค่อยเก่งก็เลยแบบยังไม่เฉพาะทางผมก็จะเป็นที่อึ้งคือความเร็วระดับน้องๆตัวพันเลยนะผมว่าได้200กว่าเนี่ยคือ220 230เนี่ยผมว่าได้อยู่แล้วไม่น่าเชื่อนะว่าซีซีแค่นี้จะบล็อกเครื่องยนต์เราก็ขนาดแบบเพิ่งทำกันด้วยอ่ะเอาง่ายคือผมไม่ได้ว่าผมแค่คนเดียวนะหมายถึงช่างคนอื่นเขาก็วิ่งได้200เหมือนกันแล้วก็หลายสำนักตอนนี้หลายสำนักก็วิ่งได้200ขนาดแบบเพิ่งจะทำกันแค่ประมาณเดือน2เดือนเองเพิ่งพัฒนาของยังไปไม่ถึงไหนเลยจับมานานยังตัว30ผมเพิ่งทำได้แค่เดือนเดียวเองนะ30วันใช่ตัวไมค์คุณขึ้นมา200กันแล้วใช่ถ้าทำแค่ประมาณ30วันเองวิ่งกันก็วิ่งกัน200แล้วอ่ะตอนแรกอ่ะมาก็คือจะติดตรงเฮ้ยพี่รถผมช่วงท้ายไม่พอใช่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 ของยังไม่มีตอนทุกวันนี้ของก็ยังแบบว่ายังไม่ค่อยมีเลยอ่ะคือหาของอย่างโทรมาตลอดผมเลิกอะไรไม่ได้ผมไล่เนี่ยชามก็ไม่ได้แคมป์เพิ่งจะสำเร็จกันใช่ยังไม่ถึงเดือนเลยนี่แคมป์ตัวใหม่ก็เพิ่งทำกันมานะผมก็ทำกันอยู่กับพวกรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ยังไม่ได้เทสเลยขนาดยังไม่ได้แบบไล่แคมป์นะแคมป์ยังเป็นแบบสเตปแบบเด็กอยู่เลยพูดง่ายแคมป์เด็กอ่ะยังไม่ได้แบบว่าเป็นเบอร์ต้นเบอร์ต้นอยู่เลยใช่ก็ยังวิ่งได้เลยขนาดนี้ผมว่าถ้าพัฒนากันนะสำหรับคนอื่นด้วยช่างคนอื่นเนี่ยผมว่า250ผมว่าต้องมีคนทำได้อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ก็รอรุ่นใช่ใช่ก็ในพวกเราอ่ะก็เน้นเชียร์ใช่เราอยากเห็นเราก็ไม่ได้ว่าเราทำได้แค่คนเดียวช่างคนอื่นทุกคนเขาก็ทำได้นี่ต้องบอกว่าเราเห็นตั้งแต่ปลูกบ้านตั้งแต่รุ่นออกมาใหม่ๆแล้วมาปลูกแต่ละคนก็เริ่มทำอะไรของแต่ละค่ายใช่ใช่ใช่เขาก็มีพี่ผมเมื่อวานนี้ไปกว้านดิลเลอร์ทุกสาขาที่เป็นอะไรไม่มีคือ ตอนนี้บอกเลยอะไรขาดใช่อะไรขาดชามชุดชามวันนี้เนี่ยที่บริษัทที่ผมเบอร์อะไรอยู่ก็เพิ่งโทรมาได้มา7ชุดสั่งไปกี่ชุดสั่งไป50ชุดได้มา7ชุดแบ่งๆกันไปหมายความว่าตลาดเขากว้างขายดีรถเขาดีใช่ครับของอะไรแบบขาดรถออกมาใช้เยอะใช่เริ่มคือ1ปีเนี่ยคนก็เริ่มดูกระแสใช่ตอนนี้น่าจะเปิดตัวมาได้ประมาณปีนึงแล้วแหละปีนึงประมาณนี้แต่ตอนนี้หนักก็คือประมาณอีกวันสักต้นปีหน้านะถ้าโควิดมันซานะผมว่าน่าจะยิ่งกว่านี้ใช่สนามเปิดด้วยอะไรด้วยก็มากว่านี้แน่นอนแรกๆมากระแสมาแรกๆอ่ะคนก็เปรียบเทียบกับตัว300ใช่เอ้ยถ้าเป็นข้างเหมือนกันอันไหนก็เร็วแต่คือเราไม่เปรียบเทียบรถแต่รุ่นมันมีข้อดีข้อเสียของมันเองมีข้อดีข้อเสียคนละสายพันธุ์มันทำมันคนละอย่างคือใช่มันตรงข้ามกันเลยใช่ไปวัดเองอย่างนั้นไม่ได้ก็เนี่ยช่างรู้ดีที่สุดแล้วคาดว่าตัวเองกะว่าจะทำรถตัวเองลูกอะไรรถตัวเองอาจจะทำลูกสเต็ปลูกเล็กก่อนคือจะมองสเต็ปลูกเล็กก่อนพี่มองตลาดคือทำแบบตลาดลูกเล็กรถตัวเองนะส่วนมากนะ80%ของช่างไทยถ้ารถตัวเองเป็นลูกเดิมไว้แฟนขายซื้อกับข้าวเพราะว่ารถลูกใหญ่ๆมีหมดแล้วขายแบบนั่นค่ะใช่ใช่จะต้องทำอีกเหรอใช่ส่วนใหญ่ผมก็จะแบบจะมานั้นแหละถ้ารถตัวเองก็อาจจะทำแบบสเต็ปใช้งานให้เข้าถึงแบบกลุ่มคนที่เขาอีกกลุ่มนึงงบน้อยคือไม่ต้องฟักเงินหมื่นใช่สามารถเอาอะไรเนี่ยอยู่ไกลๆสามารถเอาอะไรไปประกอบเองแล้ววิ่งได้ประมาณนี้อันนี้หมายความว่าคุณเหมือนกับจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าประมาณนั้นในแบรนด์ของคุณเองสมมติถ้าอย่างชุดใหญ่เนี่ยอาจจะแบบต้องยกรถมาใช่แต่ถ้าชุดเล็กๆที่ผมจะทำคือแบบค้นหาให้มันได้แบบ
เร็วที่สุดหรือดีที่สุดก็แล้วจัดชุดไปเลยว่าก็เหมือนแต่ญี่ปุ่นที่เป็นชุดคิดใช่เป็นชุดคิดทำเป็นชุดคิดไปใช่ใช่ครับเป็นหัวฉีดตัวนี้เป็นชุดชาชุดเฟืองตัวนี้ก็คือใส่ไปแล้วก็คือเป็นสเปคเราเลยใช่สเปคสูตรเราเนี่ยที่เวลาขายชุดคิดออกไปสูตรเดียวกันทุกเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะเราเองเป็นสูตรเดียวกันครับไม่มีกั๊กไม่มีกั๊กบางทีลูกค้าสั่งไปนะวิ่งเร็วกว่าที่ผมไล่ก็มีนะใช่แสดงว่าก่อนลูกค้าเก่งกว่าใช่ลูกค้าเก่งกว่าบางทีลูกค้าขยันไล่กว่าแล้วพวกนี้สิ่งที่สำคัญเลยมันคืออะไรสิ่งสำคัญเลยเหรอคือหัวใจหลักมันเลยนะสำหรับความเร็วใช่ไหมพี่ก็น่าจะเป็นที่แคมชุดข้างมันก็แต่จริงมันถ้าพูดตรงๆมันก็ต้องแบบสัมพันธ์กันหมดมันต้องแบบชามแบบองศาอย่างเงี้ยเฟืองท้ายตัวนี้มันแล้วแต่คนไล่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ช่างบางต้องขอยกตัวอย่างบางช่างรู้ว่าเฮ้ยที่ร้านนี้แคมดังเอาแคมร้านนี้ใช่เฮ้ยชามเฮ้ยชามร้านนี้วิ่งเอาชามร้านนี้ไม่ใช่ครับเฮ้ยท่อรถสุดท้ายไปทะเลใช่ครับไปทะเลเพราะว่าแคมเนี่ยเขาก็เทสมาแล้วว่าแคมตัวนี้ใช้กับรอบเครื่องยนต์ที่เท่าไหร่เราใช้รอบเกินกับแคมที่เขาปั่นมามันก็กลายเป็นศูนย์ไปแล้วถ้าเลยรอบไปเนี่ยคือใช้ไม่ได้คือไล่ไปก็เท่านั้นถ้าไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าแคมนี้เขาเทสมาเท่าไหร่แล้วชามตัวไหนใช้กับเฟืองตัวไหนแล้วช่างใช้รอบอยู่ที่เท่าไหร่รอบเครื่องผมใช้อยู่ประมาณ 8,700 8,800 ประมาณนี้ 8,800 8,700 8,800 ประมาณนี้ครับถ้าสูงกว่านั้นได้ไหมสูงกว่านั้นก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับที่พวกแคมพวกอะไรใหม่ก็คือรอบสูงได้แต่มันไม่ใช่รอบที่ดีที่สุดใช่ครับสูงได้ครับแต่ว่าไม่ใช่รอบดีที่สุดสูงไปรถก็อาจจะหยุดรถอาจไม่เดินไม่ไหลเสี่ยงที่จะแบบศึกล้อเร็วด้วยผมถึงไม่ไล่รอบเยอะมากรถที่ผมอาจจะทำรอบต่ำๆ8,600 8,700 8,800อยู่ประมาณนี้คือช่างไม่ได้บีบใช่ไม่ได้บีบที่เอาเร็วๆที่สุดใช่แต่ถ้าเกิดสมมุตินะถ้าไล่รถแข่งผมก็จะไล่รอบ 9,000 อยู่แล้วเพราะเสี่ยงอยู่แล้วใช่คือพร้อมคือบีบรอบเต็มที่ให้รถมันแบบเครื่องมันเต็มกำลังออกมาใช้ได้มากที่สุดสไตล์ช่างคือแข่งแบ็คขยับเร็วที่สุดใช่ใช่ถามหน่อยช่างครับที่ช่างอันดับดังได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแข่งเชงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เพราะผลงานที่ตัวเองเหรอเพราะต้องบอกไว้ก่อนว่าประสบการณ์อ่ะกว่าจะมีวันนี้นะ ใช้เวลามากี่ปีเออใช่ก็ประสบการณ์ด้วยก็มา8ปี9ปีที่ทำรถมานะคือแบบว่าไม่ได้ว่าอยู่ๆมาปุ๊บมาถึงมันจะแบบว่ามาบูมเลยดังเลยไม่ใช่โนเนมใช่คือแบบว่ากว่าจะได้คันนี้ก็เหนื่อยอยู่อาจารย์ต้นตำรับคือใครที่เจริญรอยตามไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่เหรอผมก็จะแบบอาจารย์คือผมไม่มีนะคือผมเนี่ยทำรถเป็นเด็กอู่ธรรมดาเลยอาจจะรู้จักอาจจะเป็นช่างคนอื่นเงี้ยคือที่เขาทำรถมาก่อนอาจจะไปเอาข้อมูลหรือขอซื้ออะไรเขาอะไรบ้างอะไรแต่คือเขาเป็นครูพารักจำจะประสบการณ์ล้วนใช่ยุค PCX อ่ะถามตรงๆเลยคุณใช้อะไรจังหวัดอะไร PCX ผมใช้ของช่างพันธุ์นครสวรรค์ก็คือมาทางสายนครสวรรค์อยู่แล้วใช่ครับปัจจุบันก็รู้อยู่ใช่ปัจจุบันก็มีใช่อย่างแคมตอนนี้คือตรงๆก็คือตอนนี้ก็ยังใช้ของช่างพันธุ์อยู่เขามีคนถามไงว่าช่างอ่านดังมาจากอะไรนอกจากดังมาจากเชิงแล้วทำรถอยู่ๆดังได้ยังไงก็จะมีวิ่งพิเศษวิ่งคู่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคือผลงานของคุณอะแรกๆอะคนที่รู้จักในสนามอะบอกตรงๆเลยน้อยใช่พอจะวิ่งกันหลังแต่นอกสนามคือมานอกสายตาคุณคือระดับแนวหน้าคุณใช่ใช่ใช่หกหลักไม่คุยด้วยถ้าอ่านเจ็ดหลักกล้าแบบแต่เมื่อก่อนนี้คือผมก็ไม่ได้แข่งเยอะนะคือเราก็ไม่ได้แบบมีทุนมีอะไรพอเราเริ่มก็ตื่นเต้นอะคือเวลาแข่งแต่ว่ามั่นใจถึงแก้เดิมพันจริงๆมั่นใจไหมแต่ละครั้งอะครับก็มั่นใจก็50-50อยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบมั่นใจว่าเราจะต้องชนะ 100% อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไล่ไปให้มันเต็มที่คือได้เท่าไหร่เราก็แข่งไม่ได้หวังว่าต้องชนะจนชนะเราไม่ได้แล้วสำหรับเราไล่เต็มที่แข่งขันรถนอกจากชนะแรงแล้วตัวขี่คุณก็บอกว่าตัวขี่คุณก็อะไรใครก็ไม่รู้ใช่ตัวขี่ก็โนเนมคือเด็กเขาเพิ่งซ้อมด้วยใช่ครับตัวขี่ก็เนี่ยครับก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าไปเอาตัวขี่ในสนามอะไรมาไม่ได้จ้างตัวขี่ไม่ได้จ้างเลยใช่คือมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มากินข้าวมาเที่ยวด้วยกันเออใช่เป็นเพื่อนกันก็ให้แบบเทสว่าเทสรถเฮ้ยมึงว่างวะเออใช่เทสนี่เนาะแล้วมั่นใจเขาขนาดนั้นเลยเหรอมั่นใจครับเพราะว่าหนึ่งคือที่ผมไม่เอาตัวขี่คือไม่รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราเขาอาจจะเอาความเร็วหรือเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยไปบอกคนอื่นก็ได้คือคุณมามองว่าฝีมือฝึกกันได้ฝีมือแต่สายเลือดใช่มันเปลี่ยนไม่ได้เชื่อใจกันได้ไหมเอ้ยรถเราไล่ทรงนี้นะไม่ใช่แบบบางทีก็อาจจะแพ้ทางก็มีใช่แพ้ทางหมายความว่า
แพ้ตัวขี่แพ้อะไรมันก็มีขอนิดนึงได้ข่าวมาว่าไอ้ไฟใหญ่ถึงขั้นตัวขี่คุณอ่ะโดนกดดันถึงแบบลงจากรถไปอ่ะลองให้ ใช่ใช่ก็คือมันก็กดดันเขาเองตัวเขาเองไงเราก็บอกว่าไม่เป็นไรคือทำไปเลยแบบแพ้ชนะไม่เป็นไรแล้วไม่ตื่นเต้นหรอโอ้โหแต่ตัวขี่มันบีบคือเวลาแค่กี่วันเองบอกไปกี่วันแข่งกันแค่ประมาณไม่ถึงเดือนนะตอนนั้นอันนี้คือเฉพาะข้างในอ่ะหลักล้านใช่ข้างนอกไม่คุยแต่พี่ยังเห็นว่าแบบทำไมอ่านไม่จ้างตัวขี่ระดับตัวเพราะตอนแรกใช่ใช่ไอทีมแข่งไอจ้างอ่ะจ้างได้แต่ว่าเราไม่ไว้ใจเออพูดตรงๆเลยคือไอทีมแข่งอื่นอ่ะเขาต้องเฮ้ยคนนี้ต้องเป็นตัวขี่แน่เลยแม่งขี่เก่งแม่งสุดประเทศต้องเป็นตัวขี่ที่เป็นดังๆรู้อาการรถบกอาการอะไรแต่พอถึงวันที่แข่งจริงคุณแม่งพลิกเลยเฮ้ยใครวะอยู่ไหมตัวขี่วันนี้ไม่อยู่วอลวิ่งขายน้ำท่อมอยู่มันความไว้ใจคือสำคัญเลยรถแข่งเพราะเป็นรถเชงไม่ได้แข่งในรุ่นแข่งในรุ่นเนี่ยเรารู้เวลาอยู่รถเราวิ่งเท่านี้แต่ถ้าเกิดรถเชงเนี่ยคือเราไม่รู้หรอกว่าปล่อยรถออกไปเนี่ยมันขับให้เราเต็มที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโดนแบบใช่มันมีหลายอย่างพี่คือมีสมมติแข่งกันหลักล้านล้าน2ล้านเนี่ยข้างนอกเขาอาจจะเล่นกันเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเอาให้ตัวขี่ไป 2-3 แสนเอ้ยเอาไป 2 แสนเออใช่มันก็มีหลายอย่างมีเป็น10ล้านใช่เขาเรียกแรก 2-3 แสนกับ10ล้านเนี้ยแต่ของผมคือตัวขี่เนี่ยมันเต็มที่อยู่แล้วเพราะรู้ว่าอาจจะไม่ได้ได้เงินรางวัลเยอะนะแต่คือเราก็ให้อยู่แล้วพลิกล็อกมากเลยสนามนั้นก็คือแล้วหลายคนสงสัยไงแค่ผมก็เป็นสื่อกลางของคนที่สงสัยถามให้ถามเยอะแต่คนไม่ค่อยกล้าถามไงเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้ามาถามตรงๆแต่เราก็แบบเอ้ยมาถามมาตรงๆดีกว่าแล้วรถลูกค้าอ่ะพอจบงานเนี่ยต้องผ่านมือเราเองไหมในการเทสต้องเทสเองทุกคันผ่านทุกคันคือคุณไม่ใช่หรอว่าพอประกอบเสร็จปึ้งกับอับบาสเลยไม่มีต้องขี่ลองขี่ก่อนลองขี่การขี่ไอ้หัวหรือว่าหัวครับแค่แบบต้องหัวเพราะว่าถ้าพังที่เราเลยเทสแต่ละคันอ่ะหลักร้อยโลขึ้นเครื่องยนต์มีรับประกันไหมเครื่องยนต์มีรับประกันครับมีรับประกันสมมติทำเสร็จไปเนี่ยระยะกิโลเราก็จะดูอยู่ประมาณสัก 3-4 พันโลเนี่ยเรารับประกันละคือสมมติรถมีปัญหาหรือ 5,000 โลคือแต่ถ้ารถเนี่ยออกไปเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเนี่ยแค่พันโลอ่ะมันก็มีปัญหาละแต่ถ้าขี่ 3-4 พันโลเนี่ยมันไม่เป็นอะไรมันก็ยาวเลยถ้าน้องออกไปขี่พี่ครับรถผมเพิ่งกลับ2วันเองพังแล้วโอ้โหรับผิดชอบอย่างนั้นรับผิดชอบครับคือบางทีอาจจะเลือกจ่ายใช่บางที่เราเห็นตามพวกร้านอินเทอร์เน็ตก็คือร้านโซเชียลทั้งหลายครับคือซื้อของมาถูกจริงใส่แล้วได้ไหมไม่รู้พังไหมตัวใครตัวมันใช่อย่างนั้นผมก็ทำได้ใช่ไม่มีการสวิตแล้วกันใช่ได้ด้วยชื่อด้วยที่หน้าร้านใช่ครับต้องบอกเตือนน้องๆเลยว่าอย่าเห็นแก่ของถูกว่ามันดีผมยอมรับว่าผมทำแพงจริงแต่การรับประกันการแบบรันอินเครื่องการเครื่องยนต์เนี่ยคือผมเทส100-200โลนะกว่ามันจะจบได้แต่ละคันเนี่ยต้องให้ไปขี่แบบรันอินไปกลับกรุงเทพอย่างเงี้ย100โล200โลบ้างเทสดูว่ารถมีปัญหาอาการอะไรไหมส่วนใหญ่เป็นให้ลูกน้องรันอินอ๋อใช่ไม่ค่อยรันอินแล้วผมค่อยเทสเพราะเห็นแฟนชอบลงเฟซว่าเนี่ยหายหัวไป2วันแล้วครับผมไปรันอินรถไม่รู้หายไปไหนอาจจะไปแข่งรถไปแข่งรถนะผมไม่ได้เป็นร้านกินที่ไหนมาสองวันโอ้วันนี้ก็พูดถึงแล้วได้ความรู้แล้วได้รู้ว่าทำไมด้านถึงแบบเปลี่ยนมาเป็นแบบใช่แล้วใครเป็นรถของใครเป็นรถของลูกค้าครับก็พวกกันนี่แหละใช่ก็คืออยู่โซนนี้ใช่ค่ะอยู่โซนสระบุรีสระบุรีแล้วเพราะว่าขายอะไรก็ส่งเน้นอะไรเขาขายอะไรแต่งแต่พอมูดิฟายแบบเครื่องยนต์เขาก็ส่งมาให้เราก็คืออย่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องในเรื่องขอนิดนึงขายเขาเป็นร้านขายอะไรแต่งคันนี้มีเทปล่ามีเบรกแน่นอนเจ้าของร้านนี้มีแน่นอนขายแน่ล้อแล้วก็ล้อเดิมทำล้อเดิมสีเริ่มทำสีล้อไอ้ลายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องถามก่อนล้อส่วนใหญ่ตอนนี้ล้อฟอซ่ามาแล้วอาจจะมาน้อยขาดตลาดแล้วจริงเหรอราคามันไม่ได้โอเวอร์เหมือนกับพวกเมื่อก่อนใช่ครับราคาตอนนี้มันจับต้องได้จับต้องได้วันสามหมื่นใช่สามหมื่นกว่าบาทเงี้ยจับต้องได้แล้วไม่พอหรอครับทำมารถมีพ่อก็ยังไม่พอเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งมันจะอยู่ราคา60,000บวกใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นโอเวอร์60,000บวกช่วงที่ยุคแรกๆนะบอกก็เพิ่งมาใช่บอกก็โครงมาแล้วบอกก็โครงสร้างเพิ่งมาเพิ่งเสร็จแล้วชิ้นสุดแล้วก็
รออยู่ก็คือหมายความว่าตลาดของฟอร์ซ่ามันเดินเดินอะไรตอนนี้เริ่มมาแล้วใช่อีกอย่างนึงโควิดมันเริ่มแบบอันนี้แล้วรอสักพัก250ก็จะมาไม่ความเร็วความเร็ว250จะมาเพราะว่าพอมีอะไรมันก็ไปต่อกันได้ใช่ครับตอนนี้คือยังไปต่อกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างพัฒนากันอยู่แหละอย่างว่าหากันอยู่จะหาเฟืองท้ายตัวทุกวันนี้เมื่อก่อนเหนื่อยเหนื่อยอืมใช่ตอนนี้เฟืองท้ายก็ยังหายากอยู่บางทีเบอร์นี้ไม่พอเราอยากได้ไล่เบอร์นี้ก็ต้องรอสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับช่างอั๋นนะครับครับครับสระบุรีนะครับต้องเซิร์ชกันให้ถูกนะติดต่อได้ที่ไหนเอ่ยติดต่อที่ทั้งเพจเลยครับแฟนเพจช่างอั๋นสระบุรีมีข้อแม้ไหมว่าอย่าติดต่อก่อนเที่ยงอะไรเงี้ยไม่มีครับติดต่อได้ตลอดถ้าโทรไม่รับก็อินบอกไว้อินบอกไว้บางทีติดงานครับบางทีถ้ากลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับสายจะรับสายทีนึงก็คือช่วงเย็นไปเลยติดตามเร็วทันทันแมกซีนได้ในช่องยูทูบนะคะช่วงนี้เราก็จะต้องไปวันไหนครับทุกวันเสาร์ใช่ป่ะใช่เปล่าไม่แต่นั่นแหละนะครับมีเมื่อไหร่ก็ดูเข้าดูกัน